ในคลิปวิดีโอนี้ครับยังเหลืออีกหนึ่งยูนิตที่เรายังไม่ได้รีวิวกันใน g a d g จ t ตคิดอัปเดตนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวเก่าแล้วนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้ความสามารถกันไปหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ย ผมจะไม่ได้มารีวิวปกตินะครับเราจะเอาเขาไปลองทำคอมโบดูด้วยนั่นก็คือ Static Spider-Man Unit ตัวนี้โอกาสในการออก60%นะครับผมเป็นระดับ exclusive ครับลองมาดูในส่วนของ Status กันก่อนนะดาวิดเริ่มต้น500ครับอัพแม็ก10,000ครับผมละสมีการโจมตี30อัพแม็ก45คูดาว1วิอัพแม็กก็1วิและมี d p พอยู่ที่500อัพแม็ก10,000นะครับในส่วนของ Status ก็ถือว่าทำออกมาได้อยู่ระดับกลางๆนะครับแต่บางที เราอาจจะนํำยูนิตตัวนี้ไปใช้แทนคิวปิดคามิล่าวูแก็ได้นะครับผมเอาจริงๆผมมีกล่องอยู่แล้วไม่น่าซื้อเพิ่มเลยนะครับผมถ้าเปิดได้ตัว0.5%นี่บันเทิงเลยนะฮืมกาวิตี้กัน c a m e ล a าแมครับผมพออยากได้ตัวเล็กตัวใหญ่ดันมานะครับผมสเตติกอีกกล่องนึง่งถ้าไม่ได้สเตติกนี่คือบันเทิงเกินนะครับผม <B rain> ดวงคนเราบางทีมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละครับผม อย่าให้มีกล่องที่4นะครับผู้พัฒนาอย่าให้ผมต้องซื้อกล่องที่5นะครับผมเออมาสักทีนะครับผม6กสพี่จะดวงดีไปไหนออกแต่37.5%มาลองดูกันครับว่าถ้าผมบับทุกอย่างให้กับสเตติกสเร์แคมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นลัศมีการโจมตีบวกดาเมจลบคูดาวนะครับผม เราจะยัดไว้ที่ยูนิตตัวนี้ตัวเดียวแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเห็นไหมครับเขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน300นะครับผมแต่ว่าเรามีแค่200เพราะฉะนั้นต้องสคริปเว็บมาก่อนนะครับผมความแตกต่างระหว่างสเตติกสเ e m แมนกับคิวปิดคาเมล่าวูแมนเนี่ยมันห่างกันไม่มากครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่านิดเดียวถ้าพูดถึงรูปแบบการโจมตีอย่างเดียวนับเฉพาะรูปแบบการโจมตีนะสเตติกสเป m แมนทาได้ดีกว่า ดีกว่า p ปละซิงเยอะเลยนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าคิวปิดเนี่ยเขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานน้อยรวมไปถึงเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2ก็น้อยกว่าส t ตติกสเปกเกรมันจึงทําให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้คือออกจากรัศมีการโจมตีไปแล้วแต่ก็สามารถชิงไปได้นะครับผมรูปแบบการโจมตีเขาเจ๋งมากนะครับมีอย่างหนึ่งเพื่อนๆผมสังเกตดูเมื่อสักครูน่นี้เวลาเขาทําดาเมจจริงๆเนี่ย มันไม่ตรงกับสเตตัสไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบั็หรือว่ายังไงนะครับผมคือดาเมจกับ dps เนี่ยเท่ากันเลยนะครับต่อวินะครับผมแต่ว่าทําดาเมจได้จริงๆเนี่ยไม่เท่ากันกับสเตตัสนะอยู่แค่ประมาณหลักหน่วยเองนะครับเพื่อนๆเฮ้ยตัวนี้หลุดปะเนี่ยน่าจะหลุดแหละเพราะว่าผมไม่ได้สคริปเว็บนะครับผมไม่เป็นไรหลุดแค่ตัวเดียว โอเคผมอัปเกรดซานต้าทีวีแมนแม็กทั้ง3ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็วางเลยไปคอนคาเมราแมนลงไปอัปแม็กเราด้วยเช่นกันนะครับก็จะบัฟให้กับสเตติกสเปกแมนอีก10%ในส่วนของลัศมีการโจมตีจากเดิมทีเขาอัปแม็กอยู่ที่45นะครับตอนนี้เป็น49.5นะครับผมก็เกือบ50อะถ้าจะเอามาเล่นในแผนที่นี้จริงๆผมว่าขยับมาอีกสักนิดประมาณตรงเนี้ยจุดที่ผมยืนนะครับรัศมีการโจมตีของเขาก็จะครอบคุมพอดีนะครับเพื่อนเพื่อน แต่ว่าจริงๆแล้วต่อให้ทอยเลตหลุดออกจากรัศมีการโจมตีตรงนี้นะครับแต่ถ้ามีทอยเลตตัวไหนอยู่ในรัศมีการโจมตีเนี่ยเขาก็สามารถชิงไปถึงนะครับผมเพื่อนเอนทีนี้ผมจะอัปเกรดให้ดูนะครับลองมาดูเงินที่ใช้ในการอัปเกรดของสเตติกสเปกแกรมนกันบ้างครับ จากเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ย600นะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3 2,500จากเลเวล3ไปเลเวล4 6,000และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับในส่วนของการทำดาเมจผมคิดว่ารูปแบบการโจมตีหรือว่าการสร้างความเสียหายของเขาเนี่ยมันคล้ายๆกับกีนเลเซอร์คามิล่าแมนนะครับ มันจะไม่ใช่การเห็นดาเมจแบบชัดเจนเหมือนกันกับรูปแบบการโจมตีที่เป็นเพลสซิ่งนะครับผมเพื่อนๆอย่างคิวปิดคัมราวูแมนเนี่ยอันเนี้ยเราเห็นดาเมจแบบชัดเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นรูปแบบนี้คือรูปแบบใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นใบเบิกทางชั้นยอดนะครับผมบอกเลยว่ารูปแบบการโจมตีแบบนี้ดีกว่าเพลสซิ่งเยอะนะครับถ้าเราวัดกันจริงๆนะของเพลสซิ่งเนี่ยถ้าหลุดมาด้านข้างแบบเนี้ยนะครับผมยิงแบบไม่ค่อยติดและ ถึงให้ทะลุไปได้ก็สร้างความเสียหายได้ไม่ค่อยดีนะครับมันไม่มีทอเลตตมาแบบว่าต่อเนื่องเป็นเส้นทางเฉียงแบบนี้เพลเรซิ่งคือมันจะนับเฉพาะเส้นตรงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันชิ่งไปได้ทุกที่เลยทุกทิศท,ทางตาบใดที่มีทอเลตอยู่ในเส้นรัศมีการโจมตีนะครับไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้แหละเป็นความเจ๋งข,ของรูปแบบยูนิตตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะบูธด,ดามิดให้กับเขานะครับเราบูธในส่วนของรัศมีการโจมตีไปแล้วนะ เรามาบูธดาเมจกันต่อโดยการวาง d j s p สเป r แมนไว้ตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวบัฟที่ดีกว่านี้อย่าง DJ TV เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ DJ TV ดีกว่านะครับผมวิธีการบัฟดาเมจจริงๆมันมี3รูปแบบนะครับเริ่มจากแบบที่ง่ายที่สุดก็คือ d j s p สเป r แมนถัดไปเป็น DJ TV Man แและถัดไปอีกนะครับก็คือ Titan m o c k m a นแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวที่มีแพสซีฟในการบัฟเนี่ย เขาจะเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นหลักนะครับผมการบัฟเป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะบัฟได้ไม่ดีเท่ากับตัวบัฟนะแต่ถ้าเทียบกันกับ d j p e สเปกแมนเนี่ยบัฟได้เยอะกว่านะครับของไททันม็อกแมนเนี่ยอัพแม็กบูทและสมีการโจมตีจะอยู่ที่2ี่นะครับแต่ว่า DJ เจสเปกแมนจะอยู่แค่15%นะครับเพื่อนเพื่อนดาเมจต,ตอนนี้เท่าไหร่ได้มาอีก1 5เป็นเ1 5 0 0ครับผมเิ่นหนอ่ง1 5ื่น่นเ่งรับเพื่อนๆรับผมเพิ่มดาอ, 1, อ,อ,อ down ด้วยวางวรงนี้กแล้กันอ่ ถ,ถ้าอัพแม็กแล้วน่าจะถึงแล้โอเคตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆนะครับลดคูดาว20%นะครับผมจาก1วิเป็น0.8นะครับรวมทุกบัฟให้กับยูนิตตัวนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมวางไปเพิ่มนะผมวางตัวของเขาไปแบบรัวๆแล้วก็ลองออโต้สคิปกันดูครับผมว่าเขาจะสามารถผ่านหมดไนเมได้ไหม k i s t e n s h o p c o m เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพารทาวน์แมป Boxfoot พร้อมสินค้าสุดเอกคลซีบจาก Anime Defense หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูครับผมรูปแบบการโจมตีของส t ตติกสเ e r m a n นะครับ ผมวางเลปคอนกัมมล่าแมนเพิ่มไปอีก2ตัวนะครับผมไม่ใช่เพราะว่าให้เขากันสตันนะครับเพื่อนๆแต่เป็นเพราะว่าบู t ในส่วนของดาเมจนะครับผมเนี่ยดีเจสเปกแมนถึงแค่ตรงนี้เองนะครับผมตัวนี้ก็เกือบไม่ถึงอะ่ะก็เลยวางเลปิคอนกัมมล่าแมนไปเพิ่มนะครับผมอุ้ยเหมือนจะหลุดด้วยผมว่าเอาออโต้สคิปออกดีกว่านะครับผม <laughs> ที่เห็นสร้างความเสียหายแบบนี้เป็นเพราะดาเมดของเลปิคอนกัมมล่าแมนนะครับ เราได้ดาเมจจากเลเปคอนม่นาแมนเยอะมากอะสเตติกสปิกร์แมนเขาสร้างความเสียหายเหมือนกันกับกีนอะคือมันค่อยๆนับดาเมจขึ้นอย่างนั้นอะหรือไม่ผู้พัฒนาก็อาจจะดีไซน์มาไม่ตรงกับคนเขียนสคริปต์นะครับผมก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เพราะว่าที่เขาพูดได้ฟังเนี่ยมันเป็นการชิ่งคือผมคิดว่าแต่จะแบบเห็นดาเมจชัดเจนเลยไงเหมือนกันกับคิวปิดนะครับผมที่เป็นเพลซิงน่ย ปรากฏว่าเป็นรูปแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีแบบข้อบิดพลาดอะไรไหมเดี๋ยวต้องรอตัวถัดไปที่มันมีรูปแบบการโจมตีแบบนี้ครับแล้วเราจะเห็นความสามารถของเขาได้แบบชัดเจนนะครับผมอันนี้หลุดเพียบเลยพอไม่มีความสามารถในการป้องกษัตริย์นเนี่ยเจอยิงทีนึงก็หลับก็สร้างดาเมจไม่ได้แล้วแล้วดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยมันเหมือนเยอะนะครับแต่พอเขาสร้างความเสียหายจริงๆแบบที่บอกไปนะครับผมมันค่อยๆนับดาเมจขึ้นคือมันเลยแบบน้อยอ่ะเพื่อนๆดูดิ หลุดเพียบนะครับผมไม่สามารถผ่านไนเมได้แม้ผมจะพยายามบัฟให้แบบเต็มที่เลยนะครับเพื่อนๆได้แค่นี้จริงๆถ้าจะเอามาเล่นเป็นตัวต้นเกมนี่คือต้นเกมแบบจริงๆเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกันกับคิวปิดคิวปิดก็ยังทําความสามารถได้ดีกว่านะครับผมแม้จะเป็นเพลโซิงก็ตามเหอะเป็นเส้นตรงก็ตามแต่นะครับแต่ว่าเห็นดาเมจชัดเจนกว่า,าง เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับ Static s p i อ e r m a n ครับผมยังคงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าอัปเดตในครั้งถัดไปเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบยังไงบ้างนะครับผมหรือไม่ก็ปล่อยไว้อย่างงี้อัปเดตตัวใหม่มาเลยปรับรูปแบบไปก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่ามีเปิดให้โหวตในดิสคอดได้มั้งมีคนเสนอไอเดียเกี่ยวกับเจ้ายูนิตตัวนี้อยู่นะครับผมก่อนที่มันจะมาเป็น Static s p i อร์ m a n นะ ผมจำได้นะครับผมตอนนั้นมีคนเสนอไอเดียเกี่ยวกับยูนิตตัวนี้แหละคิดว่าน่าจะต่อยอดมาจากตรงนั้นแต่อาจาอาจะไม่ตรงตามคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวรอรอลุ้นนะครับผมเพื่อนๆคิดว่ายัางไงครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้ใคลิปนะครับคิดว่ารูปแบบการโจมตีของมันจริงๆเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับผมก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ